บายดีสบายดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเนาะตอนนี้น้องลี่มาฮอดคอนพระเพ่งเลยทุกคนแต่ว่ามาสุดนี้หันตั้งอันจากมาสุดก้อนนำจุเอื้อยมาครอบมากับครอบครัวในช่วงสงกรานต์ตอน2ปีก่อนเนาะมาสุดนะฮันอันบ่อนนี้ฮันเพิ่นขายเครื่องเนาะขายเครื่องหลายแต่ว่ามาสุดนี้มีแปกขายเครื่องน้อยนึงเนาะนี่คนก็บ่ค่อยได้ได้คนมาเที่ยวช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่แบบอันน้ำขึ้นแหงค่ะนะลาเพิ่นกับมาท่องเที่ยวท่านเพิ่นก็ยังพาในแนะนำให้มาช่วงนี้เพิ่นจะแนะนำให้มาช่วงนาแรงเนาะทุกคนเนาะนาหนาวมาช่วงนะฮันสิงามก่อนเนาะมื้อนี้น้องลี่มากะบ่มีคนเลยมีคนน้อยเดียวเนาะอันที่น้องลี่มานี่แม่นห่างจากตัวเมืองปากเซมานี่แม่น150กิโลใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงหา3ชั่วโมงน้องลี่ฮันขี่รถคิวมานําเพิ่นมานี่แม่น3ชั่วโมงบอดติดูไกลจากหลองสานไปเวียงอีกเด้อทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนนี้ยืนอยู่ทางเขานี่เนาะทางเขานี้ได้ยินเสียงน้ําตกแหงขนาดช่วงนี้น้ําคือสิแหงคักเนาะไปเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งทางในกันเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งคาปีเขาสมคนพระเพ่งนี้สิเท่าไหร่เนาะทุกคนเนาะนี่เรียกว่าบรรยากาศนี้ดีบ่เคยเปลี่ยนเลยได้กาเฟเฮือนบุหานน้ำตกตาดคนพระเพ่งเอซีตอนนี้น้องลี่ได้เข้ามาแล้วนะทุกคนคาปีเข้าสมสำหรับคนลาวแม่น 5,000 กีบเนาะสำหรับคนต่างชาติแม่น 35,000 กีบเมื่อกี้นี้น้องลี่มาก็มีนักท่องเที่ยวอันอยู่นอกฮันรถท่านกับประมาณ 3-4 คันเนาะเป็นรถอันนำเที่ยวเนาะป๊าดดิโดมึงฟังเสียงน้ำเดี๋ยวนี้ฮันต้นไม้มะนีโคตรฮันอันเพิ่นได้เก็บใส่ตู้แก้วไว้เลยเด้อทุกคนเด้อเนาะเดี๋ยวสำหรับประวัติฮันเดี๋ยวน้องลี่ขึ้นไปอุลซีเล่าให้ฟังตอนนี้สิพาไปเบิ่งน้ำตกก่อนเนาะน้ำตกคอนพระเพ่งหรือว่าชื่ออีกชื่อนึงก็คือตั้งแต่ก่อนพุ่นเนาะเพิ่นเอิ้นว่า4,000 ดอนเนาะทุกคนเนาะตอนแรกน้องลี่คิดว่า 4,000 ดอนความจริงบ่แม่น 4,000 ดอนเนาะนี่หน้านี้เพิ่นก็จะมีอันมักเบ่งขายเนาะเปลี่ยนกาบไว้ขอพรไปทางมีโกดเอาคู่นึงคู่เท่าไหร่สิเพิ่นกี่บ่ถูกเอาคู่นึงบ่อนนี้ฮันเป็นบ่อนที่เพิ่นเก็บต้นไม้มณีโคตรไว้ในตู้แก้วเอาไว้ให้คนที่มาท่องเที่ยวมากราบไหว้บูชาแล้วก็ขอพรเนาะทุกคนเนาะน้องลี่ก็เคยมาเมื่อ2ปีก่อนฮะแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาอีกเทื่อนึงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้ําตกก่อนตอนนี้ป๊อดติ๊ดจ๊อกหาแบบอันขี่รถเข้ามาฮันก็ได้ยินเสียงน้ําตกเลยความว่าแห้ง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 ว่าเนาะทุกคนเนาะบ่เคยเห็นน้ำตกแห้งนี่จ้าเถื่อแบบน้ำตกส่วนหลายก็จะเป็นแบบตกสูงๆเนาะอันนี้ลักษณะคือแบบเป็นแกงฮะนะเนาะพี่ก็มาพี่ก่อนเนาไปพูดเดินคนเด้อเนาะละกาสิมีแกงลีผีอยู่รุ่มพุ่นอีกเนาะซึ่งถ้าผู้ใดสิมาแกงลีผีนี้มาคนละอยู่คนละบ่อนกับคอนพระเพ่งแต่ว่าจะเป็นแกงเดียวกันสําหรับคอลีผีฮันซิเมน
ฮอดก้อนพรพระเพ่งเนาะแล้วก็จะมีทางแยกเข้าไปประมาณ3กิโลเนาะแล้วก็ถ้าที่มาคอนพระเพ่งก็ขี้ซื่อมาเลยบึดนึงก็ฮอดเนาะแต่ก่อนฮะน้องลี่เคยเข้าใจผิดว่าคอนพระเพ่งกับลี่ผีแม่นอยู่บ้านเดียวกันความจริงให้แม่นเป็นแกงนําเดียวกันเป็นแกงนี้ไหลไปซื่อแต่ว่าบ่ได้อยู่บ้านเดียวกันเด้อเนาะถ้าไปลี่ผีต้องขี่รถกลับไปอีกเทื่อนึงเนาะนี่นะสะอ่อนแต่น้ําหลายเนาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนน้ำกะซีเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ว่าป๊าดบอนนั้นฮะทุกคนน้ำแห้งขนาดเนาะช่วงน้องลี่มา2ปีก่อนขนาดน้ำอันนี้บ่มีเลยเนาะแถวนี้เห็นจะหลายจะเห็นเป็นแบบอันเป็นสิว่าจังได๋เป็นก้อนหินเนาะยืนอยู่นี่ก็เสี่ยวคือกันเด้อเนาะเดี๋ยวจักหน่อยสิพาย่างเข้าไปพุ่นเนาะย่างเข้าไปพุ่นแล้วก็ไปเบิ่งอันวิวอยู่แถวนั้นเนาะแล้วค่อยสิพาพี่ FC ไปกราบไหว้ต้นมณีโคตรนํากันแล้วก็น้องลี่สิอ่านประวัติให้พี่ FC หลายๆคนฟังเนาะโอ้สะอ่อนแต่น้ําแห้งแต่ก่อนขนาดน้องลี่มาเมื่อ2ปีก่อนฮันน้องลี่ถามคนท้องถิ่นว่าต้นไม้มณีโคตรฮันอันอยู่ตั้งอยู่แถวใดเพิ่นบอกว่าตั้งอยู่แถวพูนเนาะแถวพูนเนาะย่างมาทางในก็จะเห็นดอกอันนี้หลายๆนี่เลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับบ่อนนี้ขนาดเป็นบ่อนที่แบบตกแห้งขนาดเนาะทุกคนเนาะเป็นน้ำตกที่ตกแห้งขนาดตรงนี้มาตอน2ปีก่อนหันมาช่วงนาแรงหันสิมีรถอันเพิ่นคอยรับส่งนักท่องเที่ยวอยู่ทางนี้เนาะแต่ว่ามาปีนี้หันบ่เห็นละแล้วก็สิมีห้านอาหารอยู่นี้เนาะห้านอาหารคอยต้อนรับแขกและมาปีนั้นหันก็จะเป็นอันมีห้านขายเครื่องเนาะอยู่ตามนั้นแต่ว่าตอนนี้หันบ่มีละมาตอนนี้ก็จะเห็นแต่น้ำตกตาลเนาะทุกคนเนาะผู้ใดอยากเห็นน้ำตกตาลแห้งๆกะมาช่วงนี้กะถือว่าโอเคถ้าผู้ใดอยากเห็นแบบน้ำตกตาลใสๆก็แนะนำมาให้มาตอนหน้าแรงเนาะนี่โอ้ตกแห้งขนาดนี้จะเป็นบ่อนที่เห็นน้ำตกตาดคอนพระเพ่งแบบเห็นจุดที่แบบงามที่สุดว่าสันซานเราทุกคนเนาะนี่บ่อนนี้แหละที่เพิ่นอันถ่ายรูปไปลงนั่นลงนี้ติดอันไหนอันแบบชื่อว่าจังไหนติดตามป้ายเพิ่นกะสิถ่ายบ่อนนี้แหละเนาะทุกคนเนาะมีคนไปหาปลาสวยได้อยู่พูดเนาะอยู่ร่วมบุญนี้
ื่อกี้นี่ได้ไปขอพรไปกราบไปไหว้เพิ่นอยู่ทางนั้นเนาะทุกคนเนาะทางหน้าแล้วก็สิมี2ตู้ที่เพิ่นอยู่หั่นแล้วก็มัดแขนให้นี่ก็คือลักษณะของต้นไม้มณีโคตรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนาะทุกคนกะใหญ่เนาะทุกคนเนาะแบบที่เห็นอยู่ในตู้นี่แม่นอันหลายท่อนได้3ท่อนคุณเนาะเดี๋ยวน้องลี่ซีอ่านอันประวัติความเป็นมาให้พี่พี่เอฟซีฟังน้องลี่ขออ่านคร่าวๆเด้อเนาะถ้าหากผู้ใดได้มาอันคนพระเพลงตั้งใจมากะมาอ่านประวัติเบิ่งเนาะซึ่งประวัติความเป็นมาของเพิ่นกะมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะน้องลี่อ่านให้ฟังคร่าวๆต้นไม้มณีโคตรเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกเนาะที่เกิดเคียงคู่กับน้ำตกตาดขอนพระเพ่งเกิดขึ้นอยู่ถึงโดนตั้งพงาดสง่ากลางตกนะน้ำตกเนาะโดยมีลักษณะพิเศษก็คือเอาหากอันต้นไม้ปกติหันหากที่อยู่ดินแม่นบ่แต่อันนี้หันเอาหากขึ้นฟ้าแล้วเอาปลายลงดินเนาะลักษณะพิเศษที่เด่นเฉพาะมีง่า3ง่าเนาะที่แบบเป็นลักษณะพิเศษที่แบบโดดเด่นนะมี3ง่าซีไปทางตะวันออกทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เนาะทุกคนเนาะซึ่งเป็นเวลาอยู่เกือบ200 2,000 ปีในท่ามกลางการกระทบของน้ำถึงแบบสีแหงสีอย่างซ้ำแดกแต่ก็ยังอยู่ได้ถึง 2,000 ปีเนาะทุกคนแล้วก็ต้นไม้มณีโคตรนี้เป็นแบบมิ่งขวัญของภาษาชนลาวเลยได้เนาะเป็นแบบเป็นต้นไม้ที่แบบคู่บ้านคู่เมืองของสาวเมืองโขงเนาะต้นไม้นี้สิเป็นเพิ่นสิเอิ้นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันกกสีปลายตายสีเป็นเนาะทุกคนเนาะที่น้องลี่ได้ยินแบบคราวๆมาฮะเนาะละกะแบบทุกๆวันศีลทุกๆวันศีลใหญ่นะสิมีนกหยางขาวหันไปจับอยู่ต้นไม้มณีโคตรนี้เป็นแบบมื่นๆตูมื่นๆตูเลยเนาะทุกคนถ้าเป็นแบบวันศีลธรรมดานี้สิมีกาน้ำเนาะมีกาน้ำกาดำน้ำนะมาจับมาอันแบบบินออม3เทื่อจึงจับเนาะทุกคนเนาะแล้วเพิ่นกะเสื้อถือกันว่าอันการที่บินออม3เทื่อแล้วจึงจับพันก็คือถ้าเปรียบเทียบใส่คนก็คือกราบ3เทื่อด้วยความที่แบบเคารพละกะเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะทุกคนแล้วเพิ่นก็ยังเสื้ออีกว่าผู้ใดที่ได้เห็นต้นไม้มณีโคตรนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญเนาะละกะต้นไม้มณีโคตรนี้ได้ล้มตายโดยบ่ฮู้สาเหตุของกลางคืนวันที่19มีนาปี2012เนาะฮอดวันที่19มีนา2012ได้ถือกอบกู้ขึ้นเป็นครั้งทำอิฐแต่บ่สามารถเอาขึ้นมาได้เนื่องจากน้ำไหลแห้งจึงได้เพียงเต็มมัดไว้บ่ให้ไหลไปกับน้ำตกเนาะยังได้เอาขึ้นมาได้นี่แม่นวันที่13มังกร2013เนาะจึงสามารถเอาขึ้นมาได้เนาะทุกคนเนาะกับประมาณนี้เลยเด้อเนาะซึ่งประวัติน้องลีกาได้ฮู้คร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ใดที่เป็นคนท้องถิ่นได้มาเบิ่งคลิปนี้ก็สามารถเพิ่มเติมมาได้เลยเนาะโอเคไปเดี๋ยวน้องลีสิพาไปเบิ่งนอกๆคุณเนาะน้องลีบ่แม่นคนท้องถิ่นประวัติก็สิแบบบ่ค่อยแบบครบถ้วนปานใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเมื่อกี้นี้ก่อนออกมาก็ได้ไปถามแม่ตูเนาะแม่ตูเพิ่นก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ผู้นึงละเพิ่นมาเคยเห็นเนาะเพิ่นนั้นเห็นมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่ตอนที่ต้นไม้มณีโคตรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่ยังอยู่กลางน้ำคุณเนาะเพิ่นก็เห็นก็เป็นไปตามอันนั้นที่เพิ่นเว้าแท้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แท้สำหรับคนนับถือนี่แบบเจ็บเป็นเห็นอุ่นนี่น่ะอันตอนนั้นหั่นกิ่งไม้ไหลไปนำน้ำละเก็บเอาไปแกงใส่น้ำกินก็ดีเนาะสำหรับผู้ใดที่นับถือตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะประมาณ2โมงละน้องลี่สิได้กลับไปตัวเมืองปากเสอีกแล้วก็สิกลับมืออื่นหรือว่ามือหือเนี่ยเนาะจึงได้ก็ฝาก EPFC ติดตามต่อไปน้องลีซีได้พาพี่ๆ FC ไปใส่แดดเนาะกะ
สุดนี้ก็พามาคอนพระเพ่งเนาะมาขอพรมาตามสัญญาที่เฮาได้เคยเว้าไว้ก็จังได๋ผู้ใดที่ได้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงทุกๆคนเนาะผู้ใดที่บ่ได้มาด้วยตัวเองก็มาขอพรที่ใต้คอมเมนต์นี้ก่อนก็ได้เนาะแล้วผู้ใดที่มีโอกาสก็อย่าลืมมาเด้อทุกคนเด้อเนาะประวัติการเป็นมาของเพิ่นการอยู่กันนั้นก็ถือว่าแตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปคือดังที่เพิ่นเคยผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเล่าขานกันมาเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อน้องลี่สิขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย